แบบฝึกหัด YouTube ชื่อว่าช่องครูนันแชนแนลนะครับเปิดสอนวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับหนังสืออัปโหลดนะครับเป็นหนังสืออัปโหลดวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นม.4 ม.5 ม.6ก็คืออัปโหลด4อัปโหลด5และก็อัปโหลด6นะครับมาสอนลงในช่องครูนันแชนแนลแล้วนะครับขอบใจมากนะครับลูกนักเรียนทุกคนนะครับโอเคนะครับผมนั่นก็คือหนังสือสมัย2นะครับที่เป็นเวิร์คบุ๊กนะครับสำหรับชั้นป.2ทั่วประเทศมาเข้าในหน้าที่4กันเลยนะครับผมนั่นก็คือคำสั่งขึ้นบทที่1แล้วนะครับนะหรือว่าหน่วยการเรียนที่1นะครับ unit 1แปลว่าหน่วยการเรียนที่1นะครับเหมือนที่เราเรียนมาในหนังสือ student book นะครับชื่อว่าเรื่องว่า back to school นะครับก็คือกลับไปยังโรงเรียนก็คือโรงเรียนเปิดแล้วนะครับนะเราก็เลยกลับไปยังโรงเรียนกันหรือกลับไปสู่โรงเรียนนะครับ back แปลว่ากลับนะครับหรือแปลว่าหลังto แปลว่าสู่นะครับ school แปลว่าโรงเรียนข้อที่1นะครับ TRACE อ่านว่า trace นะครับแปลว่าแกะรอยหรือแปลว่าเขียนทับลงไปนะครับ the words คำศัพท์หลายๆคำศัพท์เพราะเติม s and และ the pictures นะครับเติม s ก็คือรูปภาพหลายๆภาพก็แปลว่าจงเขียนทับคำศัพท์ลงไปนะครับแล้วและก็เขียนทับรูปภาพลงไปด้วยนะครับนะthen นะครับ then นะว่า then แปลว่าแล้วแล้วให้ say ก็คือให้พูดคำศัพท์นั้นออกมานะครับ say the words ก็คือคำศัพท์เหล่านั้นนะครับหลายๆคำศัพท์เติม s ลงไปดังนั้นนะครับเขาก็เขียนมาให้นะครับว่า cupboard cup อ่านว่า cup board อ่านว่า board นะครับ cupboard ดังนั้นนะครับนักเรียนเขียนทับลงไปนะครับว่า cupboardแปลว่าตู้นะครับหรือตู้เสื้อผ้านะครับนะส่วนภาพนี้นะครับก็นักเรียนเขียนทับลงไปนะก็คือวาดทับลงไปที่กล่องดินสอนะครับแล้วก็เขียนทับคำว่า pencil case นะครับคุณครูก็แปลให้แล้วว่ากล่องดินสอไปภาพที่3เลยนะครับนั่นก็คือคำว่า scissors อย่าลืมเติม s ตลอดเวลานะครับคำนี้เพราะกรรไกรนี่เขาถือว่ามี2ขานะครับ2ข้างก็เลยเป็นพหูพจน์ตลอดเวลานะครับ scissors หรือว่า pair of scissors นะครับแปลว่ากรรไกรส่วนภาพนี้นะครับก็ให้วาดทับลงไปที่ภาพนะครับแล้วก็เขียนที่ตัวภาษาอังกฤษนะครับว่า school bag แปลว่ากระเป๋าโรงเรียนหรือกระเป๋านักเรียนนะครับนะขออภัยด้วยนะครับคุณครูเขียนว่ากระเป๋าโรงเรียนก็คือกระเป๋านักเรียนนั่นเองนะครับความหมายเดียวกันส่วนศัพท์นี้นะครับนักเรียนจะอ่านเป็น CRAY ว่า cray นะครับ ON ว่า on ก็ได้นะครับแต่อ่านให้มันกลมกลืนกันนะครับลูกเขาไม่อ่านว่า crayon นะครับก่อน crayon นะครับ crayon หรือเป็น crayon ไปเลยก็ได้นะครับแปลว่าสีเทียนหรือแปลว่าสีไม้ก็ได้นะครับนะเป็นนั้นว่าจบอีกแล้วนะครับนะหน้าที่4ไปต่อหน้าที่5กันต่อเลยครับOkay, okay.